็นพวงหรีดที่ลายล้อมเข้าโอบอ้อมให้อุ่นใจด้วยรักด้วยอาลัยด้วยสายใยที่ผูกพันดอกไม้ทุกๆดอกคือสิ่งบอกงานสร้างสรรค์ความดีนักการันเพียรมุ่งมั่นตลอดมาประการตาทุกแห่งผลทุกผู้คนข้ามควรหาแต่ระบอบเกลียดตาสมุนท่าของความดีธรรมัสการสมณเณรอนมนต์รอดท้ายครับสมณเณรปวดหน้าไฟก็เป็นผลสนใจรวมใหญ่ตุ้มนะวันนี้นะครับก็กำหนดการเวลา10 นาฬิกา30 นาทีที่จะได้ทำพิธีถวายสังฆทานสุขีสมุทรแก่คุณแม่กุ้งและคุณแม่สมุทรใจที่โอดบุญนะครับซึ่งหลังจากที่ได้มีการสวดพิธีธรรมเป็นจำนวน3 คืนนะครับแล้วก็วันนี้นะครับขอพิธีถวายสังฆทานพระคุณพระเจ้าครับ8 รูปนะ8 รูปแล้วก็จะเคลื่อนศพของคุณแม่สมณใจนะครับไปยังชาปนสถานเวลา15 นาฬิกาเนื่องจากว่าวันนี้ก็มีการชำระกิจ2 ศพนะครับก็เมื่อเคลื่อนศพคุณแม่สมณใจไปยังชาปนสถานเวียนรอบเมน3 รอบแล้วก็จะจะดีศพของคุณแม่ขึ้นไปยังเมนนะครับเพื่อรอเวลา16:30 นหรือว่า16:30ก็คงจะได้เริ่มพิธีทอดผ้าบังสกุลนะครับส่วนรายงานท่านที่ขึ้นทอดผ้านั้นตระกูลนี้ผมก็ได้รายงานจากคนพ่อประพัฒน์นะครับตอนนี้คุณชีวิตของคุณแม่ของหัวใจก็มี1 ท่านแล้วนะครับคือคุณกั้วคลีนัทอินวิชัยจินดาที่ปรึกษาสสจะได้เชิญท่านขึ้นทอดผ้า1 ท่านแล้วก็แต่โดยเฉพาะหน้านะครับว่ามีท่านใดมามากนะครับก็เห็นพวงรีดเป็นจำนวนมากนะครับก็คงจะหลายท่านคงจะอะไรแสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณแม่สมุนไพรใจนะครับผมก็ได้ลองเกิดความคิดดูก็มีถึง47 ท่านนะครับที่นำพวงหรีดมานะครับก็ในการที่เราพระคุณเจ้ามานะครับก็จะได้กราบอะไรจะอะไรนะครับเดชท่านก็มีพวงหรีดท่านตนโพจารึกนริมนต์พัฒนธรรมนะครับพวงหรีดของดีเมืองนนท์สถานีรถซิ่งบ้านนักรถขาแก่พวงหรีดที่โนรถ9 เก็บห้อง 307ด้วยความอาลัยยิ่งสสจักรพันธ์ของมิตรพักทางวัชรักครอบครัวนรนองด้วยความอาลัยยิ่งป๋าตู่พี่ปุ๊กและครอบครัวน้องโมและครอบครัวก็จะมีพวงหรีดผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยาโครงการแพทย์งานส่งเสริมคุณภาพชีวิตสถาบันประสาทวิทยาด้วยความอาลัยรักวรรักความเจริญพยาบาลเพื่อนๆชมรมคนมีทางก็แสดงความอาลัยจากเพื่อนๆโรงเรียนทิโนรถวิทยาลัย605ครับจะมีพวงหรีดตามข้อความที่ปรากฏอยู่ในพวงหรีดนะครับชาปานุ่นเชอร์รี่โบชาติชายอภิสิทธิ์ภูวคุณเป็นมอเตอร์เวย์ไทยแลนด์จะมีพวงหรีดน้องจูนและแม่เทียบมอสโพสยงใจยุทธธรรมปอนพยากรนายแพทย์ทันตแพทย์นิติรัตน์มาให้ผลรถรันทาตรงข้อพุ่น07สถานีโชคครับตั๊กมัดก็แสดงความเสียใจที่เป๊กวิงน้องนุ่นก็แสดงความเสียใจจากวุฒิการก็แสดงความเสียใจต่อพอเอิร์กแมนจิตเลี้ยงและครอบครัวปูนฟ้าและครอบครัวร่วมแสดงความอาลัยและสาวโกลีรุ่งบุ้งก็แสดงความเสียใจด้วยครับทางความโกรธนะครับแล้วก็ยังมีพวงหรีดข้อความภาษาอังกฤษอยู่หลายพวงหรีดนะครับกระผมก็จะอ่านสิทธาก็ของอนาคตไปนะครับก็มีพวงหรีดรอยันดาราเงินเลี้ยงบอสแท็ก56ดีไซน์แอนด์คอนสตรัคชั่นเวฟ้าเอ็นจิ้นช็อปนะครับจะมีพวงหรีดเอกีดาราด้วยรักและอาลัย
ชาเตอร์วันเล็กที่มือทีมเจตีโอตุกาด้วยรักและอะไรแอดวิลทีเอสซีวันแอนด์เฟมิลี่เป็นมีพวงรีดมาสเตอร์ทิปโรดี้เซอร์วิสเอโมนาชิบริษัทโรตัสบริษัทโรคัตติ้งจำกัดนะครับแอนด์มีพวงรีดเคซ่าช็อปทางทีมเจ็คเตอร์โอเพื่อรับได้อะไรจากทุกที่ลิฟท์ครับโปรวิทย์เจ้าสามพงศ์รีวีทีสามสองโปรเจกต์ดิฟิสซูเปอร์คาร์มีพงศ์รีห้าห้าวอตคาร์ดีเซนลิ่งเซนเตอร์จอยออโต้คาร์นะจอยออโต้คาร์นะครับมีพงศ์รีอินฟินิทมอเตอร์สปอร์ตดิวเป็นเวลาที่เล่นโควิดแข่งจากคู่4วันนะก็47โควิดก็แสดงว่ามีคนที่รักคุณแม่ของน้องชายเป็นจำนวนมากหรือว่ามีความรู้นักถือในครอบครัวของคุณแม่ของน้องชายนะครอบครัวที่เป็นวงรู้จักคุณพ่อครอบครัวเป็นวงรู้จักคุณแข่งคุณเบนสุดท้ายของคุณแม่กำลังใจนะครับแต่เดี๋ยวรอพระคุณเจ้าอีกสักพักหนึ่งซึ่งท่านเป็นพระสงฆ์ในกราบที่มือที่ยังปราศรีนะครับในสิ่งที่พวกเรา
รวมถึงผู้คนที่ได้ร่วมกับประชาชนนอกจากผมได้ทำได้เองแล้วนะครับก็ยังมีสามีคู่ชีวิตนะครับคือคุณพ่อประพันธ์ลูกๆของท่านแล้วก็ญาติพี่น้องทั้งหลายร่วมกันเป็นโต๊ะก็เชื่อว่าท่านคงจะได้สวยสุขในธรรมยุทธ์ที่แน่นอนละนะครับการสอนอีกคุณชอนอันกดกรงโคตรงเสน่งคงสำคัญหมายในกายดีอะไรชาติวางวายอะไรสิ่งท่านจินดีสติทั่วใจทั่วดีระดับไว้ในโลกาตามมาตรการหลวงพ่อพระเดชทุกคนพระราชโดยมงคลเพราะว่าพระพุทธหน้าพระวิหารนะครับหลวงพ่อเป็นประธานโตนะในการสวดพระพุทธมนต์ผู้เช่นผลแก่คุณแม่เสมอใจหรือว่าคุณแม่คู่ของที่ร่วมงานนะครับผู้ก็ได้สนทนากับนะที่เป็นเหมือนแป้งนะฮะผมในสังเกตไม่ได้หรือว่าคนใดเป็นผีแป้งนะครับก็ถือว่าทั้งสองท่านเป็นอาจารย์ที่วิหารริของหลวงพ่อที่เป็นคนพระราชมงคลหลวงพ่อเป็นพระบุตรชาวเทนและปีพุทธศักราช2554นะครับก็คุณแม่ผมไว้ใจท่านจอมันมาวัดนะจะมาถวายพระทานน้ำพระลูกชายบ่อยๆครับตอนนี้ก็มีครอบครัวเป็นหลักเป็นฐานก็ให้คุณแม่ผมไว้ใจได้เห็นได้ชื่นใจนะเราทำมีชีวิตอยู่นะครับตอนนี้พระคุณท่านทั้งแปดรูปเดินทางมากราบนิมนต์ขึ้นอย่างประสงค์นะครับก็ได้ทำประกอบพิธีนะครับสวดพุทธมนต์ซึ่งหลังจากที่มีการปฏิธรรมเจ็ดคำพีนะครับสามคือสวดที่แก่คุณแม่สมัยใจแล้วคุณแม่สมัยใจเปลี่ยนชีวิตนะครับที่โรงพยาบาลประสาทวิทยานะครับประสาทวิทยาโดยโรคไตวายฉับพลันนะครับเมื่อวันที่9เมษายนทางครอบครัวก็ได้เป็นส่วนสนสวดพุทธธรรมสามคืนนะครับวันนี้เราก็มีการบริการท่าทางก็เดี๋ยวเราต้องทำความรออีกรูปหนึ่งนะครับเอาไปดีครับเราพระคุณเจ้ามีหนึ่งรูปนะครับอันนี้เราก็ไปรู้พระราชมงคลนะครับหลวงพ่อได้เมตตาเดินทางมานะครับก็ได้เคารพว่าคุณแม่เสมอใจบรรลุปัญญาว่าพระคุณนาคอีกท่านหนึ่งนะครับแล้วก็ครอบครัวที่รวบรวมก็มีความสนิทกับว่าพระคุณนาคนะครับคู่ชีวิตของคุณแม่สมรใจนะครับ
ไปร่วมสุขุมทุกข์กันมาขอร่างสร้างพระโพธิสัตว์แข่งเราสุดท้ายนะครับก็ได้ทำหน้าที่ของความเป็นธรรมีอย่างดีที่สุดนะครับวันนี้ก็คุณท่านก็พร้อมแล้วนะครับกราบขอบคุณในการสงฆ์นะครับก็ได้เวลาสมควรแล้วนะครับขอได้เชิญคุณพ่อปรับภาพกิรวบโภนะครับมีผู้ชีวิตของคุณแม่สมใจจะได้จุดกดรีโมทนะกดรีโมทจุดทูบเทียนทุกท่านบนมือน้อมน้อมบูชาพระรัตนตรัยได้คุณพ่อเหมือนกันนะครับหรือว่าเป็นสื่อของการบูชาพระรัตนตรัยและก็กราบพระสามครั้งนะครับครับไปดูข้อประทับนะครับนั่งอย่างนี้แล้วจุดทูบเทียนทำบริโมทหน้าดูตัวคุณแม่ทำใจกันนะครับเป็นเชิงนั่งอย่างโซฟานะครับแล้วลำดับต่อไปผมขอทำหน้าที่ประธานพิธีกรนะครับนั้นทุกท่านเราทำบุญราพาไปพระราชเจริญพร้อมๆกันอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามะตระหังธัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะวัตตามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังพันเตวิตุงวิตุงรัตนัสสายะสิกรณีนะสานาปัญจทีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิตุงวิตุงรัตนัสสายะสิกรณีนะสานาปัญจทีลานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิตุงวิตุงรัตนัสสายะสิกรณีนะสานาปัญจทีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสรณังทุติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตถังสมาทิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตถังสมาทิยามิทินาทานาเวรมณีสิกขาปัตถังสมาทิยามิทินาทานาเวรมณีสิกขาปัตถังสมาทิยามิสุขมิจฉาจาระเวรมณีสิกขาปัตถังสมาทิยามิกามีสุมิจฉาจาระเวรมณีสิกขาปัตถังสมาทิยามิอุทาปาทาเวรมณีสิกขาปัตถังสมา
โอตาวาทาวิรมณีสิกขาปะคังสมาธิยามิโอระเมริยามัจจปมาณฐานาเวรมณีสิกขาปะคังสมาธิยามิสุราเมริยามัจจปมาณฐานาเวรมณีสิกขาปะคังสมาธิยามิมานิปัญจสิกขาปะฐานิสีเลนะตุปัสสิญันติสีเลนะโอสัมปทาสิเลนะเนปุตติยันติรัตตมะตีลังวิตุวันทะยิสาธุสิปฏิปฏิภาณายะสัพพัมปฏิสิทธิยาสัพพภูภะวินาทายะธรรมนิยามสุตตังปริตังครูธรรมังภาครังวิปฏิปฏิภาณายะสัพพัมยาสัพพายาวินาทายะธรรมนิยามสุตตังปริตังครูธรรมังภาคังวิปฏิปฏิภาณายะสัพพธรรมปฏิสิทธิยาสัพพโรภวินาทายะธรรมนิยามสุตตังปริตังครูธรรมังภาคังนะโมตัสสะภะคะวะโตส่วนการข้อท่า
จำนวนกี่ไทยนั้นก็คงจะดูเฉพาะหน้านะครับในก็มี3ไทยแล้วในขณะนี้นะครับนะครับก็นะครับขอที่เชิญนะครับทั้งแก่ท่านนะครับผมก็ขอพักนะครับแล้วก็ลูกผู้ผู้มีเกียรตินะครับและเจ้าหน้าที่มาตรงนี้เลยตอนนี้เชิญแก่ท่านข้อห้าบางสกุลนะครับขอเชิญเรียนครับผมประกอบกันได้ครับผมช่วยกันได้ครับถ้าผมช่วยกันได้ครับผมประกอบกันได้ครับอันนี้ก็บรรยากาศในสุดแล้วอุตส่าห์เท่าไรนะในตัวไรในตัวร้อนนะครับถือภาพบางสกุลก่อนนะครับท่านพยาธิในช่วงถวายนะครับถือภาพบางสกุลนะครับถือภาพบางสกุลเอาไว้นะครับนะครับถือภาพบางสกุลนะครับถือไว้แล้วก็บางสกุลนะถือว่ารู้จักนามรูปอนิจจังนามรูปทุกขังนามรูปตามทุกข์ผู้สายโยงแล้วก็ลงมือนะครับถวายแล้วก็ปล่อยมือเลยนะครับแต่บางคนนั้นจะเมตตาพิจารณาพระบรมสกุลเป็นสุขุตุลที่แก่คุณแม่สมุทรใจนะครับท่านสิบรูปนะครับซึ่งมีหลวงพ่อพระพุทธเจ้าว่า
หลวงพ่ออายุถึง39ปีนะครับยังเมตตาเมตตามาเป็นประธานสงฆ์ในวันนี้นะครับท่านคงความรู้ถึงลูกๆของตัวแม่สมุนไพรและเป็นกัปปิมหาวิหลวงพ่อเป็นผู้บัญชาครับและตัวแม่สมุนไพรเป็นความเคารพตั้งสื่อในทุกท่านว่าที่น่าถ่ายรูปนะครับก็ขอบคุณทุกท่านทั้งแต่งรูปนะครับและสามเณรพระนภมก็ท้ายนะหลานบุญใหญ่ตุ้มนะครับผมหน้าไฟและเชิดไถ่เรื่องราวจำดีแล้วก็ผลละอองผลมาที่ไปแล้วแต่ก็ทุกท่านนะครับจะได้ทานอาหารกันนะครับรอเวลา15นาฬิกาโดยประมาณนะครับ15นาฬิกาจะได้เคลื่อนศพของคุณแม่กำเนิดใจจากตลาด5ไปยังพระนภมฐานนะครับนะครับแล้วก็เราจะเวียนซ้ายกราวัตสามรอบเวียนสามรอบแล้วก็ตั้งศพไว้บนเมรุเพื่อรอพิธี14นาฬิกาถ้าเราก็16นาฬิกา30นาทีนะครับหรือว่า4โมงครึ่งในเย็นนี้นะก็จะสำคัญนะครับทุกท่านจะได้มาร่วมจูงศพกันถ้าสะดวกนะครับก็เดี๋ยวสักพักให้ฝนตกก่อนฝนแรงแล้วก็ค่อยลงพิธีแล้วกันนะครับวันนี้ท่านกรรมการกรรมการใส่นะครับเราก็คือเจ้าหน้าที่วัดนะครับเปลี่ยนเอาไว้ที่โทรศัพท์นะครับที่เอนะครับโดยสถานที่ต่างๆนะครับก็นี่หลวงพ่อกำลังเดินทางครับที่ต้องบวชชีพที่แม่งบวชที่เอ็นบวชแต่เอ็นคงครอบครองเป็นสถิติมาที่ของพ่อครับข้าวโม่ก็จะได้เมตตาเป็นประธานกรรมการเป็นประธานไปคุมเพลินไปส่งนะครับ